อกจากคุณพ่อหน้าเด็กมอสปฏิพันธ์จะขายดีมีงานละครที่ออกอากาศพร้อมกันถึง2เรื่องและยังมีที่จอยคิวเปิดกล้องอีก1เรื่องแล้วก็ยังมีผู้จัดสนใจติดต่อลูกสาวตัวน้อยน้องสโนว์วัย3ขวบครึ่งให้มาแสดงละครกับคุณพ่อด้วยนะคะแต่งานนี้มอสขอเบรกเอียดเพราะรู้ดีว่าการทำงานในกองถ่ายเหนื่อยสุดๆค่ะมีติดต่อมาผมบอกเดี๋ยวก่อนเพราะว่าพ่อถ่ายรู้ว่าเหนื่อยขนาดไหนอย่าเพิ่งปล่อยก็กลัวลูกลำบากเหมือนกันนะเพราะว่ามันถ่ายละครมันรู้ว่าเขาต้องการแบบไหนครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องถ่ายใหม่ต้องถ่ายใหม่แล้วเด็กตอนที่เขาถ่ายโฆษณาเนี่ยเขาก็ถ่ายได้เทคเดียวอะไรเงี้ยเทคต่อไปเขาก็นั่งเล่นหรือแบบง่วงอะไรเงี้ย